สวัสดีครับมาอินเทอร์เทนมาแล้วนะครับผมนี่รู้ไหมว่าค่ำคืนแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการอัปเดตข่าวมาเชิญกับเรา2คนนะแน่นอนที่สุดบักไทยรายงานตัวแป๋วพัทรวีค่ะใช่แล้วครับเริ่มกันเลยไหมเอาขอเริ่มกันที่ความเหอลูกหนักมากฮะของคุณพ่อหนุ่มสอนรามนั่นเองนะครับแต่จะบอกให้นะว่าคุณพ่อก็บอกนะว่าน้องเนี่ยมาพร้อมกับโชคด้วยนะรักไงลูกรักอะไรเงี้ยส่วนคู่นี้นะคะปรางกับโต้งค่ะก็อย่างที่เราเห็นแล้วว่าดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะได้ข่าวมาว่าปีใหม่เนี้ยเขาจะควงคู่กันไปสวีทหวานไปเที่ยวกันนะคะส่วนอีกคนนึงพวกเราจะต้องช่วยส่งกำลังใจกันหน่อยนะพี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะครับก็ยังคงต้องทรมานด้วยโรคตุ่มน้ำพองนะคะพูดตรงๆเลยปีก่อนปีใหม่เนี้ยอยากเดินได้แบบสบายสบายไม่ทรมานไม่บาดเจ็บไม่ตุ่มขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะเท้ายังเป็นระบมยังขึ้นตุ่มน้ำยังไหลอยู่เลยน้ำเหลืองยังคงต้องทรมานอยู่กับโรคเพมพิกอยหรือโรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติมานานเกือบปีค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มเมฆวินัยไกรบุตรซึ่งจากการรักษาด้วยการกินยาสเตียรอยทำให้เกิดเอฟเฟกต์แก้มป่องและขาดแคลเซียมคุณหมอก็เลยสั่งลดยาจากที่ทานวันละ 4-5 เม็ดเหลือเพียงวันละ1เม็ดเพื่อปรับภูมิร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเองส่งผลให้ตุ่มน้ำพองบวมขึ้นมีน้ำหนองไหลตลอดแต่จากที่เคยขึ้นบริเวณลำตัวย้ายมาขึ้นที่ฝ่าเท้าและข้อเท้าแทนแต่ถึงนั้นนักแสดงคนดังก็ใจสู้ขอทานยาแค่วันละเม็ดต่อไปเพราะหวังว่าสักวันจะหายขาดโดยไม่ต้องพึ่งยาค่ะมันลำบากก็คือมันเปลี่ยนจากการขึ้นตุ่มที่เป็นตามตัวมันมาขึ้นบางจุดอย่างตามตัวมันไม่ค่อยขึ้นมันมาขึ้นตอนนี้มันมาลงเท้าหลังเท้ากับข้อเท้าแล้วกลายเป็นบมระบมเป็นแผ่นเหมือนกับเท้าระบมคือต้องสู้นะครับอย่างถ้าว่าเราไม่สู้เนี่ยเราก็กินยาวันละ5เม็ด6เม็ดวันละ5เม็ด6เม็ดไปตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแย่มากมันไม่หายสักทีเพราะงั้นเราต้องสู้เราต้องสร้างภูมิโดยการอยู่ให้มันเป็นปกติเนี่ยฮะกินนอนตากแดดธรรมดาก็ต่างคนต่างงานเยอะทั้งคู่เลยทำให้คู่รักปางกันนรันและนักร้องฮิปฮอปโต้งทูพีนานๆจะได้เจอกันสักทีค่ะหรือถ้ามีเวลาสวีทก็เป็นช่วงดึกแต่สาวปรางย้ำคำเดิมว่าเรื่องเวลาไม่มีปัญหากับคู่ของตนแถมหลังปีใหม่ยังจะแพ็คกระเป๋าไปเติมความหวานกันนานนับสัปดาห์อีกด้วยไปยุโรปค่ะไปกัน2คนส่วนใหญ่ฟังจะวางแผนท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะตามใจอยู่แล้วเพราะมันเหมือนเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะมาแบบห่วงเวลาที่จะอยู่ด้วยกันมันเลยจุดที่เหมือนแบบพอคบกันมาในจุดนึงมันไม่จำเป็นที่ต้องเจอกันทุกวันแล้วก็ได้อะค่ะมันอยู่ในจุดที่มีความมั่นใจในกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมทำทุกอย่างเพื่อภรรยาเด็กสุดที่เลิฟเพราะหนุ่มเคลลี่ธนภัทรยอมลงทุนนั่งอยู่ในร้านทำผมนานกว่า6ชั่วโมงเพื่อกัดสีผมแปลงโฉมตัวเองเป็นหนุ่มเกาหลีตามใบสั่งของสาวนายชนุตราที่ติดซีรีส์เกาหลีงอมแงมจนอยากจะมีออปป้าไว้ซบออกในชีวิตจริงกับเขาบ้างและไม่ใช่แค่ทรงผมเท่านั้นนะจ๊ะแต่หนุ่มเคลลี่เขาจัดเต็มไปกระทั่งเสื้อผ้าการแต่งตัวเลยละจ้าดูสิผมไปเกาหลีมากลับมาเมียบอกเว้ยอยากให้พี่ไปทำสีผมเหมือนเกาหลีแต่งตัวให้แต่งตัวเป็นเกาหลีว่ะโอ้จะไหวไหมนี่เราก็อันนี้ทำตามเพื่อเมียเพื่อเมียนะครับยอมเพื่อเมียไปนั่งกัดสีผมนี่6ชั่วโมงยอมเพื่อเมียนะครับเขาก็ชอบแล้วก็โอเคไม่เป็นไรทำสนุกไปเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครก็โอเคก็ถือว่าเราทำสนุกไปก่อนนะครับจะไม่คุณพ่อหนุ่มสอนรามเขาเหอะได้ไงก็ลูกสาวตัวน้อยน้องวีจีวัย8เดือนจำมาน่ารักน่าชังสักขนาดเนี้ยนอกจากจะรีบกลับบ้านทุกครั้งที่ทำงานเสร็จพ่อหนุ่มยังเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อน้องวีจีทำงานมาได้เงินก็เก็บเข้าบัญชีลูกที่สำคัญคุณพ่อหนุ่มยังออกปากว่าตั้งแต่มีลูกสาวคนนี้งานก็เข้ามาเยอะขึ้นมีบทบาทที่หลากหลายเข้ามาให้เลือกตนจึงเชื่อว่าน้องวีจีเกิดมาเพื่อเสริมดวงตัวเองให้ปังๆยิ่งขึ้นค่ะงานเยอะขึ้นครับพอตอนยังไม่มีลูกครับมันก็จะเป็นบทพระเอกอีกแบบนึงครับแต่พอเรามีลูกแล้วเนี่ยมันยังมีละครหรือว่ามีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องมากเลยที่มันเป็นพระเอกอีกเอชนึงเนี่ยที่มันมีลูกที่มันมีครอบครัวหรือว่ามันมีปัญหาชีวิตมันก็เป็นงานอีกรูปแบบนึงที่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณวิจิด้วยครับครับงานนี้พ่อหนุ่มยังแอบกระซิบว่าแอบพวงภรรยาสาวติ๊กไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการมีลูกคนที่2แล้วซึ่งคาดว่าอีก2ปีก็พร้อมเปิดอู่ปั๊มเบบี้ให้เป็นเพื่อนเล่นน้องวีจิแล้วล่ะค่ะ
โอ้ยเห็นน้องแล้วอยากจะขยำแก้มอะไรอย่างนี้มากเลยนะหยิกนะใช่ไปหยิกสิไปหยิกสิไอ้ยาเหี่ยวเปื่อยอะไรอย่างนั้นนะครับไปต่อกันดีกว่าครับพูดถึงเรื่องของความดังความมีชื่อเสียงกันบ้างนะฮะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวนะฮะเราก็เลยไม่แปลกใจเนาะที่จะบอกว่าเห็นแบบว่าข่าวจับโป๊ะดาราคนนั้นถูกแชร์เรื่องรับอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าบางคนนะฮะเขาก็ตั้งใจที่จะเปิดเผยแต่บางคนเขาก็ปิดเป็นความลับนะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันกระทบต่อกระแสนิยมของเขา อะไรเงี้ยต่อชื่อเสียงของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะแต่ว่าในทุกๆวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ยังเจอใช่ไหมข่าวดาราซุกลูกอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ คือจริงๆเราก็รายงานข่าวด้วยความเข้าอกเข้าใจอะค่ะแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับมาดูว่ามีใครกันบ้างนะที่จริงๆเราตั้งใจที่จะเก็บไว้เป็นความลับแต่ความลับไม่มีในโลกค่ะดังนั้นโอเคงั้นเปิดเผยเองเลยแล้วกันประเด็นดาราซุกลูกอยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยมาแต่ไหนแต่ไรค่ะโดยเฉพาะสมัยก่อนที่ค่านิยมของแฟนหนังแฟนละครจะปลื้มพระเอกที่ยังโสดและถ้าใครมีแฟนหรือมีภรรยาแล้วเรตติ้งก็จะตกวูบทันทีแต่สมัยนี้การเปิดรับนั้นกว้างขึ้นก็เลยไม่แปลกที่คนที่มีครอบครัว